นี้จะมาพูดถึงเรื่องของการรักษาสิวของหวานนะคะจะให้ดูหน้าของหวานก่อนสิวขึ้นเต็มเลยสวัสดีค่ะเรามาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมาพูดถึงเรื่องของสิวค่ะซึ่งหวานเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นสิวอยู่ตลอดเวลาแหละไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนนะคะหรือสิวตันนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันแบบไม่ได้ผุดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ตลอดนะคะมันจะอยู่แบบใต้ผิวหนังของเราบางทีจับๆแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นเม็ดๆนะคะแต่ว่ามันไม่มีหัวออกมาสักทีนึงนะคะซึ่งดูภายนอกก็อาจจะแบบดูเหมือนไม่เป็นสิวนะคะแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดได้จับเนี่ยสากสิวอุดตันเต็มไปหมดเลยนะคะและมันก็จะมีปะทุมาบ้างในช่วงที่จะมีประจำเดือนนะคะซึ่งวันนี้หวานจะมาพูดถึงเรื่องของการรักษาสิวในแบบฉบับของหวานนะคะแต่วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับใครที่แบบยอมรับไม่ได้ที่สิวจะผุดขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ให้ดูอีกทีนึงคือใครที่ยอมรับไม่ได้ว่าสิวมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่แนะนำหรือว่าใครที่แบบอดทนไม่พอนะคะไม่แนะนำเพราะว่าวิธีมันจะต้องใจเย็นอดทนนะคะแล้วก็ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้นั่นเองค่ะที่การรักษาสิวของหวานเนี่ยมันจะทำเดือนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะและครั้งนึงเนี่ยติดต่อกัน7วันค่ะมันเป็นการเคลียร์สิวที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราให้ออกให้หมดนั่นเองนะคะในช่วง7วันนี้นะคะก็เลือกเอานะคะว่าอยากจะทำตอนไหนนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแนะนำว่าให้ทำหลังมีประจำเดือนสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยค่อยทำก็ได้นะคะอย่าไปทำช่วงก่อนมีประจำเดือนเพราะช่วงนั้นเนี่ยผิวหน้าของเราจะอ่อนแอนะคะซึ่งในช่วง7วันนะคะหวานก็จะเริ่มใช้ตัวนี้ค่ะแอคเนตินานะคะอันนี้เป็นยารักษาสิวตัวนึงนะคะใช้ทาตอนกลางคืนรายละเอียดเต็มๆเนี่ยก็มีให้ที่รูปตัวไอแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูนะคะทาตัวนี้จะช่วยเรื่องของสิวอุดตันได้เป็นอย่างดีช่วยเรื่องของรอยสิวริ้วรอยได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นผลพลอยได้เนาะแต่หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของสิวเป็นหลักเลยนะคะข้อห้ามจริงๆก็คือคนที่ตั้งครรภ์ห้ามใช้นะคะก็จะมี2ความเข้มข้นนะคะคือ0.025สีเขียวนะคะแล้วก็ 0.05 นะคะตัวนี้จะเข้มข้นกว่านะคะใครที่เริ่มใช้เป็นครั้งแรกนะคะก็แนะนำว่าสีเขียวดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะอ่อนโยนก็จะทาทุกคืนนะคะเป็นระยะเวลา7วันนะคะผลที่ได้ก็คือสิวที่อยู่ใต้ผิวหนังอ่ะมันจะค่อยๆทำให้เราเห็นขึ้นนะคะมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะมันเหมือนกับเค้กอะค่ะแล้วข้างในเค้กมีไส้ไส้ก็คือสิวนะคะตัวนี้มันจะเหมือนค่อยๆปาดหน้าเค้กอะค่ะค่อยๆปาดไปนะคะจนเห็นไส้ข้างในก็คือสิวนั่นเองอันการทำงานก็เป็นแบบนี้นะคะมันเป็นสิวเก่าของเราไม่ใช่สิวใหม่ซึ่งอันนี้มันก็มีคนถามมันมานะคะว่าสิวมันจะเหอะไหมนะคะหวานก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าเหอะของเขาคืออะไรนะแต่หวานนะคิดว่ามันไม่ได้เรียกว่าเหอะค่ะเพราะมันเป็นสิวเก่าๆของเราที่มันฝังอยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะเพราะว่าตอนแรกนะคะหวานเนี่ยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่านี่หวานใช้มาวันที่4แล้วนะคะก็จะเห็นว่าเป็นสิวเดี๋ยวจะขยายซูมให้ดูนี่เห็นไหมอันนี้ใช้วันที่4แล้วสิวมันก็ผุดขึ้นมาเยอะมากๆตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอีกฝั่งนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้สิวใหม่ไม่ผุดแล้วนะคะมันจะมีอยู่ใต้ผิวหนังประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องรักษาสิ่งที่ผุดออกมาให้ได้ดีที่สุดนะคะวัน2วันเนี่ยสิวมันยังแบบผุดไม่ดีนะคะหวานก็ยังไม่ได้ใช้อะไรนอกเหนือจากนี้นะคะแต่ว่าพอวันที่3อะไรเงี้ยเนาะวันที่4เนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มผุดขึ้นมาแล้วนะคะหวานก็จะเริ่มใช้เจ้าเบนแซกก่อนล้างหน้าด้วยนะคะจะใช้เช้าแล้วก็ใช้ก่อนนอนก็ได้นะคะแต่ว่าใช้ก่อนล้างหน้านะคะทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาทีนะคะแต่วันทิ้งไว้แค่5นาทีนะคะเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนผิวหน้าแห้งนะคะตัวนี้เวลาใช้ไปใช้มามันจะชอบทำให้ผิวแห้งนะคะก็เลยทิ้งไว้ไม่นานนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยละลายหัวสิวนะคะทำให้สิวเนี่ยหลุดออกมาง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเขามี2ความเข้มข้นด้วยนะคะความเข้มข้นหนึ่งจะไม่ได้เท่าไหร่แต่ซื้อความเข้มข้นมา 5% นะคะถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่ก็ซื้อความเข้มข้นที่น้อยลงมาหน่อยก็ดีค่ะซึ่งพอใช้เจ้าตัวนี้แล้วสิวมันก็ค่อยๆผุดมาใช่ไหมคะส่วนตัวนี้ก็จะไปช่วยเรื่องของละลายหัวสิวให้มันหลุดออกมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการที่ช่วยเอาสิวอุดตันออกไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาก็ใช้ตัวนี้ค่ะนี่คือคินด้าไมซินนะคะอันนี้เป็นตัวยาเดียวกับคินด้าเอ็มที่รู้จักกันนะคะแต่หวานซื้อมาเป็นยี่ห้อคินด้านะคะยี่ห้อนี้หวานชอบมากมากเลยค่ะซึ่งตัวนี้จะช่วยเรื่องของฆ่าเชื้อสิวต่างๆนะคะไม่ให้มันไปเกิดเป็นสิวอักเสบนะคะก็
ก็ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีสิวไหนแบบเริ่มแบบเจ็บๆนะหวานก็ใช้ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่สิวตันอะไรเงี้ยหวานก็จะยังไม่ค่อยใช้นะเพราะว่ามันใช้ได้ดีกับสิวอักเสบนี้มากกว่านะคะให้ใช้เฉพาะที่ก็พอนะคะซึ่งหวานก็ทำอย่างนี้นะคะติดต่อกัน7วันไม่ขาดเลยสักวันนะคะซึ่งมันดีนะคะหวานว่ามันค่อยๆเอาสิวอุดตันที่อยู่แบบที่เราไม่เห็นอะออกมานะคะเนี่ยมันก็จะเป็นการเคลียร์สิวใต้ผิวหนัง1รอบใน1เดือนนะคะแต่มันต้องมีความอดทนจริงๆนะคะเพราะว่าสิวมันเหอะจริงๆก็อยากให้ทนทนให้ใช้ให้ครบ7วันนะคะซึ่งครบ7วันจะใช้ต่อก็ได้นะคะหรือจะหยุดก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยมันก็จะหยุดให้หน้าได้พักบ้างนะคะแล้วถ้าเกิดเดือนหน้าสิวอุดตันขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะทำแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการเคลียร์สิวใต้ผิวหนังของหวานนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบจับดับหน้าและแบบเริ่มมีสิวตันแล้วแต่มันยังมองไม่เห็นนะคะใช้วิธีนี้ได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังรักษาสิวอยู่นะคะวันนี้มันก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย